ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม ROV นะครับวันนี้ช่องคอนเฟิร์มคุณ2ก็มาแนะนำนาคอสครับสุดยอดนักฆ่าครับที่จะมาไต่แรงในปี2019นี้นะครับถึงแนวทางการเล่นการออกของไอเทมต่างๆรูนที่ใช้นะครับก็จะเป็นตัวที่คนนิยมเอาไปลงแรงบ่อยนะครับเพราะเป็นตัวที่มีความว่องไวสูงมีความคล่องตัวยกเลนได้บ่อยๆนะครับได้เร็วนะครับแต่ก็ต้องใช้มานาที่เยอะนะครับทีนี้ต้องใช้บัฟฟ้าค่อนข้างเยอะนะครับส่วนพวกสกิลต่างๆนะครับทุกคนน่าจะพอเล่นเป็นอยู่แล้วอย่างสกิลที่3ก็จะเป็นการฟันไปข้างหน้าอย่างบ้าคลั่ง1ก็คือยกนะครับ2ก็คือพุ่งแล้วก็ฟันนะครับ3ก็จะเป็นฟันไปข้างหน้าประมาณ 4-5 ทีนะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนคอมโบต่างๆที่นาคอร์สใช้นะครับก็แนวทางในการเดินเกมการเล่นการอ่านเกมต่างๆนะครับจากอันดับแรกนะครับให้มาดูเทคนิคการเล่นของผม6ข้อนะครับเมื่อซีซั่นก่อนผมก็ใช้นาคอสนะครับในการไต่แรงถึงระดับไดมอนด์นะครับคือเป็นตัวที่ลงแรงได้ดีค่อนข้างจะแบกทีมได้นะครับแต่เพื่อนต้องเข้าใจด้วยนะครับเพื่อนในทีมนะนี่มาดู6ข้อที่ผมใช้เล่นนาคอสในปี2019นะครับข้อ1นะครับสำหรับนาคอสนะครับการฟาร์มป่าให้เริ่มจับบัฟฟ้าก่อนเสมอนะครับเพื่อป้องกันคู่แข่งมาแย่งในแรงสูงๆมักจะมีคู่แข่งมาขโมยนะครับเพื่อตัดขานาคอสนะครับข้อ2นะครับให้เล่นแบบเน้นเก็บออบเจกทีฟต่างๆให้ครบและเร็วที่สุดนะครับคือเน้นให้ทีมรวยหาตังค์ข้อ3นะครับปี19นี้นะครับนาคอสไม่ค่อยเหมาะที่จะเข้าทีมไฟต์ตลอดเวลาคือบูสต์ตลอดทุกนาทีนะเพราะมีตัวโกงๆดาเมจแรงๆเยอะนะครับหลายตัวที่ฆ่านาคอสได้นะครับข้อ4นะครับให้โยกเลนไปเรื่อยนะครับเลนบนเลนกลางเลนล่างนะครับและจบที่มังกรใหญ่แล้วก็ดันคลิปและตีป้อมเพื่อใช้ชนะสำหรับนาคอสเพราะโยกได้เร็วมีตัวมีสกิล1และ2ใช้โยกนะครับข้อ5นะครับให้ไปเวทป่าของศัตรูเพื่อตัดเงินฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับแล้วก็ให้ของนำเวลนำข้อ6อ่านเกมหาจังหวะล้วงแนวหลังเป็นระยะนะครับคือคอนเซ็ปต์ของนาคอสผมนี่มาดูไอเทมนะครับชิ้นแรกแน่นอนแล้วจะต้องเป็นตัวดาบฟางป่าอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นของนาคอสนะครับคือตัวฟาร์มทุกตัวก็มักจะขึ้นซื้อตัวโซลิเวอร์ก่อนนะครับคือบวก60พลังโจมตีแล้วก็บวก 6% ดูดเลือดนะครับชิ้นสองจะเป็นตัวกายกรีฟรองเท้ากันเวทนะครับคือบวก110ต้านทานเวทนะครับนักฆ่าอย่างนักคอร์จะต้องเข้าไวออกไวต้องใช้นะชิ้นสามจะเป็นตัว broken spear ซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วตัวนี้จะเป็นจับเกาะนะครับเวลาล้วงจะได้แบบเกาะล้วงตัวเมจแคลรี่จะได้ไม่ลำบากในการฆ่าชิ้นที่4จะเป็นตัวไจอาร์สแตนดาร์ดตัวนี้นะครับค่อนข้างมีประโยชน์นะครับต้านทานเวทด้วยแล้วก็บวก 1,200 ตารางชีวิตนะแล้วก็ฟื้นฟู HP ด้วยนะสำหรับเสื้อตัวนี้อันที่4ที่5ก็จะเป็นตัวเคลฟสันตินะครับตัวนี้จะเป็นที่นิยมก็สุดท้ายจะเป็นออมิอาร์หรือถ้าใครต้องการพิ้วพิ้วก็จะเปลี่ยนเสื้อเป็นตัวออมิอาร์ชิ้นเป็นชิ้นที่4ก็ได้นะครับเพื่อความพิ้วในการฆ่านะครับถ้าใครยังไม่ชัวร์ก็ใส่ชิ้นที่4เป็นจีอาร์สแตนดาร์ดหรือเป็นเสื้อป้องกันก็ได้นะครับแต่ปกติผมจะลงแรงผมจะใช้เซตนี้แหละในการลงทีนี้มาดูสกิลเบื้องต้นแล้วก็การคอมโบนะครับคอมโบของตัวนาคอสนะครับปกติสกิล1ก็ไม่มีอะไรนะสกิล1ก็จะเป็นการยก2ทุ่งนะฮะ3เป็นฟันรัวๆนะครับปกติคอมโบของนาคอสนะครับก็จะเป็นลักษณะของยก2แล้วก็1แล้วก็3แล้วก็1ออกมานะครับผมจะลองเดี๋ยวจะทำให้ดูนะเพราะว่านาคอสอยู่กับเอามีมานานหลายคนก็ทำเป็นอยู่นะครับในการใช้สกิลแต่การคอมโบต้องทำให้ต้องให้คล่องๆนะครับการคอมโบ2 1แล้วก็ตีปกติแล้วก็3ตีปกติตายแล้วก็1ออกมาอย่างนี้นะครับเข้าต้องออกนะครับนักฆ่าเข้าไวออกไวนะครับ
คอนเซปต์ของนักฆ่าสองหนึ่งตีปกติสามตีปกตินะครับตายแล้วก็หนีออกมานะครับถ้าตายแล้วไม่หนีนะครับเดี๋ยวโดนรุมตายนะครับแล้วข้อตัวบางนะครับนี่คือเกมคอมโบง่ายๆเป็นที่นิยมแล้วก็เดี๋ยวลองดูในเกมคร่าวๆนะครับมาคอสนะครับปกติตอนนี้นะครับถูกเนิร์ฟไปนิดนึงนะครับก็คือ12 dominating จากข้อมูลให้มาที่ปรับลดค่าความเสียหายจากเดิมบวก 1.2 เป็น 1.0 AD และเปลี่ยนให้มีโอกาสสร้างความเสียหายที่ครอบเพียงแค่เป้าหมายเป้าหมายหลักนะครับคือเป้าหมายตัวเดียวนะครับก็แพทที่จะถึงได้ข่าวว่าจะมีการเนิร์ฟอีกเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังเล่นได้นะครับเพราะว่าไม่ได้กระทบอะไรมากนะครับไม่ได้กระทบถึงขนาดว่าอ่อนลงไปจนเยอะจนเล่นไม่ได้นะครับทีนี้การฟาร์มของนาคอสให้เริ่มจับอัพฟ้าก่อนเสมอเพราะว่าในแรงค์สูงจะมีตัวมาเวทป่าจะมาขโมยบัฟฟ้าตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับถ้าเราไม่เอาบัฟฟ้าก่อนถ้าเพื่อนเราไม่กันจะเสียบัฟฟ้าไปทำให้นักเขาจะเล่นยากขึ้นนะครับถ้าเวลาฟาร์มก็ให้ใช้สกิล2ในการพุ่งผ่านเพื่อให้ตีเร็วขึ้นนะจะได้ฟาร์มเร็วขึ้นนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูมินิแมปไปนะครับแล้วก็รุ่นที่ใช้นะครับก็คือ อยู่ด้านบนขวามือนะครับใช้เลท10นะครับคือเน้นคริติคอลแล้วก็ SN Liver นะครับ10เม็ดเลเวล3ดูดเลือดนะครับแล้วก็ดากอนคลอจะกรอบ10เม็ดนะครับก็ถ้านาคอสก็จะประมาณนี้ครับปกติถ้าเล่นนาคอสทำเราไม่ควรจะไปแย่งนาคอสฟาร์มนะครับกรณีอย่างนี้ก็อาจมีเพื่อนมาแย่งฟังไปฟาร์มเป็นตัวสองตัวนะก็เล่นจริงเราไม่ควรแย่งนะครับก็ให้ตัวฟาร์มป่าได้เกิดเร็วที่สุดนะครับเพื่อมาช่วยล้วงช่วยฆ่าได้นะครับหรือว่าตังให้ทิ้งได้นะครับเราสามารถใช้สกิลสองถ้าเราฆ่าได้แล้วก็ออกนะครับโดดออกนะครับถ้าเข้าแล้วไม่ออกตายนะครับนะขอตัวบางนะครับการเล่นก็พยายามยกเลนไปเรื่อยนะครับเลนล่างเลนกลางเลนบนนะแล้วก็มาเอาบัฟฟ้านี่ครับนี่เราก็สามารถไปเวทปากของซูมไปขโมยบัฟฟ้าได้เพราะนักเขาต้องใช้บัฟฟ้านะครับเวลาฆ่าก็ให้แอบมาฆ่าตรงมุมตรงปากนะครับเพื่อไม่ให้ฝั่งตัวมองเห็นว่าเรามาขโมยบัฟฟ้าอยู่นะครับแล้วก็โดดออกอย่างนี้ครับก็อยู่ในเขตศัตรูนะโดนโอกาสที่จะโดนลุมเยอะนะครับนักคอก็ต้องพยายามเก็บออเจกทุกอย่างให้เร็วนะครับแล้วก็คือหาเงินให้ทีมให้รวยให้ออกไอเทมได้ก่อนก่อนศัตรูก่อนฝั่งตรงข้ามนะครับพอใครออกก่อนก็ได้เปรียบก่อนนะครับคือเกมนี้นะครับแข่งกันที่ไอเทมแข่งกันที่รูมที่ของใครมีของก่อนก็เกิดก่อนก็ได้เปรียบในการที่จะไปเดินแก๊งเดินลงทีมไปเวลาสู้กันคนมีของก็จะได้เปรียบนะครับนี่นะเขาจะเป็นตัวหาเงินให้ทีมนะครับแล้วก็เวลาบวกก็บวกกันในป่ายนะแต่ถ้าเพื่อนไปบวกกันในเลนตรงๆนักเขาก็ต้องรักษาระยะเข้าที่หลังดึงจังหวะเข้าที่หลังนะตามหลังเพื่อนไม่ใช่ไปบู๊อยู่ข้างหน้านะเพราะตัวบาร์จะเสียเปรียบนะครับก็ต้องไปดูเลนนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนไปแข่งไปรวมแล้วเราก็ต้องช่วยเคลียร์คิปก็ที่ล้วงแนวหลังพวกเมดแคลรี่หรือว่าตัวอื่นที่เราล้วงได้นะครับต้องวิเคราะห์เพื่อช่วยก่อนครับว่าตัวไหนเราล้วงแล้วตายไม่ตายถ้ามา3ตัวอย่าเข้าไปล้วงนะครับเพราะว่าเราจะตายเองนั่นก็จะเป็นแนวทางการเล่นคร่าวๆดีคลิปประกอบมันจะมีน้อยนะก็สำหรับนี่ก็เป็นแนวทางของการเล่นนาคอสของคอนเฟอร์คูณ2ผมที่ใช้นาคอสในการไต่แรงจนถึงระดับไดมอนด์นะก็มีสเต็ปประมาณนี้นะครับที่สามารถนำไปใช้ไต่แรงได้นะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับ